เอาละครับทุกคนก็ว่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเส้นเดย์ทูไดกับผมดิสไลเช่นเคยนะทุกคนนะพาในเกมพาร์ทที่11แล้วทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่17แล้วนะคือว่าเราค่อนข้างที่จะผ่านมาไกลกันเลยทีเดียวเลยคือว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านหลังที่3แล้วทุกคน อยู่ที่พื้นที่เวสแลนด์เองเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเลยนะแต่ว่ามันจะมีพวกหมาป่ามีพวกนกมีพวกอะไรทุกคนคือว่าเราจะฟาร์มเนื้อได้ด้วยเนาะเราจะไม่อดอาหารตายนะทุกคนนี่คือว่าได้เนื้อมาตั้งเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้คือของบ้านเราก็เริ่มมีแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องคราฟพวกอาวุธพวกอะไรด้วยเพราะว่าหลังจากนี้คือมันจะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดอาวุธตามไปด้วยเลยแต่ว่าทีเอ6มันต้องใช้รีเจเนอรี่พาด้วยนะคือว่าบ้านโซนหนาวเราจะมีนึงแง่ผมว่าจะไปเอานะทุกคนแต่ว่าจริงๆคือโซนหนาวมันจะมีพวก PI เจ๋งๆเยอะเลยทุกคนแต่ว่ารูสแต็กมันไม่ค่อยเยอะเท่าที่นี่นะที่นี่เราจะได้ของดีมากกว่าโอเคแต่ว่าของบ้านเราคือน้อยนะอันนี้คือเราขนมาจากแค่บ้านที่อยู่โซนป่าโซนแน่เดี๋ยวบ้านโซนหนาวเราก็จะไปขนมาอีกด้วยเนาะน้ำมันก็พอมีอยู่นะแต่ว่าเราจะไปขนของเนี่ยทุกคนเราจะเอาของไปเยอะทำไมอ่ะแล้วก็ไปตัวเปล่าสิเราจะเอาแค่วิไอ้มีบ้ามันมาตีบ้านเราทุกคนนี่ไงนี่ไงจะไปตีบ้านเฮ้ยมันเข้าไปในบ้านแล้วมันจะมาป่วนเสียเวลาเราแล้วทุกคนไอ้มีมันตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนไอ้นี่ดอดผงส้มอะแต่ว่าก็ได้กระดูกได้อะไรมาเยอะอยู่นะเราสามารถเอาไปทำเป็นกาวได้นี่ไงทุกคนก็มันจะดรอปของดีนะโซนป่าเวสแลนด์ทุกคนก็ว่าเราสามารถจะสังหารในพวกที่มันเป็นสัตว์ร้ายอันตรายได้เลยมันจะให้ของดีมาเนี่ยคือไปฟาร์มพวกนี้เยอะทุกคนนี่ไงหมวกนี้ซื้อขายกับเทรดเดอร์นี่ พอได้ของมาขี้เกียจเก็บของแล้วทุกคนเพราะตอนนี้คือเราต้องรีบไปโซนหนาวใช่ไหมเดี๋ยวเวลามันจะเกินเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกอยู่นะทุกคนเราแค่แบลของเนาะเดี๋ยวต้องไปนู่นเลยทุกคนโอ้โหโคตรไกลคือว่ามันแยกพื้นที่กันอยู่เลยนะมันจะอยู่เป็นโซนๆทุกคนเอ้ยนี่เลยคือว่าต้องไปบ้านหลังนี้เลยสองกิโลครึ่งทุกคนก็ต้องไปนะเข้าโซนหนาวแล้วทุกคนคือว่ามันไกลมากอ่ะแต่ว่าไอ้โซนหนาวเนี่ยมันก็จะมีพวกหมาป่าด้วยนะมันจะมีเสือเขี้ยวดาบนะทุกคนสามารถจะฟาร์มเนื้อได้เหมือนกันเอานี่ไงเจออีกแล้วเฮ้ยเราเจอกี่ตัวแล้ววะเฮ้ยอันนี้มันตัวใหญ่เลยนี่ว่าเอ้าแต่ว่ามันฆ่าง่ายกว่าโซนเวสต์แลนด์นะทุกคนอันนี้เข้าหัวทีเดียวตายเลยอ่ะได้เนื้ออะไรมาเยอะเลยเฮ้ยทุกคนคุณว่าอีพีนี้เราต้องอัปเกรดอาวุธกันด้วยนะแต่ว่าไอ้ขั้น6มันต้องใช้รีเจนเนอรี่พาร์ททุกคนแต่ว่ามันจะมีอยู่อันนึงนะอยู่โซนหนาวเนี่ยก็ว่าเราฟาร์มมาไม่ค่อยออกเลยทุกคนหรือว่ามันต้องไปฟาร์มพวกวิตายตายตายเฮ้ยรู้ว่ามันต้องมีฟาร์มร้านของเครื่องมือไหมใช่ไหมร้าน working tool อ่ะเอาเจออีกแล้วอันนี้มีเล็กเฮ้ยนี่ไงวิไอตัวนี้หนาว่ะนี่ไงนี่ไงตอนนี้เรามีสกิลไหมไม่มีมันทุกคนเอาเจ๊แก้วมันจะมีสัตว์อันตรายเยอะนะทุกคน
ในโซนป่าโซนมันจะเป็นโซนบ้านเกิดเรามันจะไม่มีสัตว์อันตรายโซนหนาวโซนหิมะโซนทะเลทรายมันจะมีสัตว์อันตรายเนาะเออนี่ก็ว่าเราทำบ้านไว้ทุกโซนเลยทุกเขตแดนเลยนะอยู่ตรงข้ามเทรดเดอร์บ้านป่าโซนก็มีบ้านตรงข้ามเทรดเดอร์หิมะก็มีบ้านตรงข้ามเทรดเดอร์ทุกคนแล้วก็เวสแลนด์แล้วก็มีด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาพวกที่รองน้ำฝนไปด้วยนะทุกคนมันใช้ทำกาวนะเตาหลอมนี่ไงเออมีเหล็กมีอะไรด้วยด้วยวิแต่ว่ามันจะมีเหล็กกับดินเหนียวอยู่เนาะเดี๋ยวลองคาบอันนี้ไหมวิไอ้แจ็คมึงอืมเข้ามาเหรอนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะล้อมนี่ไปด้วยเลยเออนี่ไงทุกคนรอตั้ง22นาทีนะ ต้องรอตั้งวันหนึ่งนะทุกคนกลับมาติดเชื้ออีกแล้วเฮ้ยปืนเอออันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ขายแม่งเลยทุกคนเออวิอาหารก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันจะเปลืองช่องนะทุกคนคือว่าถ้าเราขนไปหมดนะอีมีรีเกียร์นี่ไงถุงมือคอมโบแรงดาเมจบอก 20% วิอันนี้ดีมากว่ะคอมโบเลยเดี๋ยวเราไปขายของกันก่อนดีกว่าทุกคนว่าเราขนไปหมดไม่ได้นี่ไงโอ้โหของต้องเยอะเลยพวกพาร์ทชิ้นส่วนอะไรก็มีหน่อยนี่ไงฟิลเตอร์เนี่ยต้องเอาไปด้วยเลยโอ้โหวิ่งนี่ไงวินี่ไงกาวทุกคนกาวต้องเอาไปด้วยเนาะสำหรับมือนี้ไม่ได้ใช้ไอ้พวกของที่เราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอาไปแล้วกันนะถึงบ้านเราแล้วทุกคน5โมงเลยนะต้องรีบฟาร์มต้องรีบหาของเข้าบ้านเนาะจะมันจะใกล้วางแดงเดือดเราจะไม่ทันเลยพวกศูนย์พวกอะไรเราก็ฟาร์มมาได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะก็ว่าฟาร์มได้เท่าไหร่เราก็ใช้หมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยเอ๊ะมีแค่นี้เลยทุกคนว่าส่วนใหญ่เราจะมีแค่กระสุนลูกซองนะกระสุนลูกซองนี่คือปืนเรามันเป็นปืนอีโบไงทุกคนคือว่าต้องอัปเกรดแหละให้เดี๋ยวผมขอเวลาจัดของกันทุกคนอุ้ยได้ขวานมาเลยขวานนี้ดีมากทุกคนนี่มันเป็นขวานสเตลเลยนะเป็นสเตลแอคทุกคนเฮ้ยดีเลย wow. ได้ยาและกระสุนไม่ได้เนาะนี่ทุกคนก็ว่าที่ผมกลัวสเกมเมอร์คือมันจะเร็วแล้วก็มีตัวเรเรนด้วยนะแต่ว่ามันจะดรอปของดีทุกคนไอ้ตัวนี้มันอันตรายแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีของดีซ่อมเลยปืนพกเรายังเก็บของยังไม่เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเก็บของก่อนหอนี่ไงกระสุนลูกซองอุ๊ยนี่ไงกระสุนทุกคนกระสุนเรามีเยอะเลยวีได้อยู่นะมันไปอยู่ที่เมืองหนาวนี่เองนะกระสุนเออEP นี้เหมือนเราทำบ้านเลยเนาะเราทำบ้านจริงๆแล้วทุกคนเดี๋ยวขอว่าต่อเติมแป๊บนึงนะว่าเราก็ไม่ได้ทำบ้านแบบจริงจังเนาะเราอาศัยอยู่บ้าน NPC
อันนี้มันก็จะง่ายหน่อยทุกคนก็ว่าเราไม่ต้องเสียทรัพยากรในการทำบ้านเลยนะเราอาศัยอยู่บ้านNPCก็ได้ yeah.โอเคมันจะลงตัวแล้วเนาะนี่ทุกคนก็ว่ากระสวนเรามีเยอะเลยคือว่าโซนหนาวนี่ก็เราก็ลดของได้เยอะอยู่นะมันก็มีของดีอยู่เหมือนกันเฮ้นี่ไงรีเจเนเรียพาทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอามาอัปเกรดอาวุธละกระสุนเอาไปเรื่อยๆเราจะเล่น3ปืนน้ำยาพร้อมอาหารเรียบร้อยเลยทุกคนก็ว่าเราต้องมาครับปืนละตอนนี้คือเรามีปืน AK ใช่ไหมแต่ว่าผมอยากได้ลูกซองอีกอันนึงทุกคนเราจะได้เอามากันแดงเดือดด้วยเนาะกระสุนลูกซองเราก็มีเยอะเหลือเกินส่วนเสื้อผ้าชุดกลอเราคือไปที6ทุกชุดแล้วทุกคนนี่นะก็ว่ามันสามารถจะครับได้แต่ว่าเดี๋ยวรอจินลิลี่ผ่านมาเยอะก่อนเนาะก็ว่าเราเล่นตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP ที่11แล้วทุกคนมันเพิ่งมา2ชิ้นเองนะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์แต่ว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันยังทีหนึ่งอยู่เลยอันนี้เป็นพิกแอคนะสามารถจะขุดหินขุดเหล็กได้ส่วนประแจเนี่ยเอาไปพวกไขพวกรถไขพวกอะไรได้ด้วยเนาะประแจเก่าเราก็มีอยู่ไหนส่วนชุดผมว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วไหมต้องมีถุงมือคอมมานโดอยู่เนาะนี่ถุงมือคอมมานโดเทียร์4เลยแรงดาเมจเหมือนมันจะใช้สำหรับในการโจมตีไกลด้วยเนาะเหมาะกับคนที่เล่นปืนทุกคนอาวุธในการยิงเนี่ยเดี๋ยวเราคาบที่5แล้วกันปั๊มช็อตกันไม่พอไปทุกคนไข่ตั้ง7ชิ้นเลยมันต้องใช้ช็อตกันพาร์ทนี่นะใช้เยอะมากวิแต่ว่าอันนี้คือต้องใช้60ด้วยเหรอเหล็กสตีวินก็แน่โอ้คือว่าเราต้องเก็บตังค์ซื้อแล้วทุกคนโอเคเปลี่ยนเลยคือว่ามันเป็นเควสเทียร์3ทุกคนแต่ว่ามันก็เริ่มอันตรายแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องมาเล่นปืนนี่แหละมันถึงจะเอาอยู่เนี่ยกระดุมผ้าโพกหัวใส่ที่หัวเลยส่วนกลอกลองก็ต้องเอาเป็นกลอเหมือนกันนี่ไงก็ว่าถ้าใส่กลอเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะถ้าเจอกลอพวกกลอพวกกระดุมเนี่ยลูกซองก็ต้องเล่นว่ะต้องจำเป็นต้องเล่นนะทุกคนมันอัปเกรดไม่ได้นะชิ้นส่วนเราไม่พอมันใช้ตั้ง9เลยเรามีแค่2เองขาดชิ้นส่วนปืนพกไปทุกคนนี่แหละคือว่าเราฟาร์มมามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะมันไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเก็บเลยเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจตอนกลางคืนนี่แหละแป๊บเดียวก็เช้าทุกคนนี่เลยโอ้ทุกคนอยากมาก็ได้มาว่ะร้านอุปกรณ์เครื่องมือนะที่นี่มันจะมีพวกเจเนอรี่พาร์ทออกด้วยเนาะแล้วก็มีพวกล็อกปิกล็อกอะไรทุกคน ดีเลยเว้ยก็ตรงนี้คือเรามาไว้ด้วยทุกคนนี่ไงแต่ว่าลูกซองเราก็ไม่ได้เตรียมมาเยอะนะเราเอามาแค่ปืนพกรอบปืน AK ด้วยก่อนอันนี้เอาไว้ฉุกเฉินนะวิแต่ว่าตอนนี้คือตีสามด้วยก่อนผมว่าเรารอสัก รอสักหน่อยไหมนี่ไงแวะนี่ไงตอนคืนมันถีมันจะดูร้ายไงโอ้ลืมใส่โรคลืมใส่โรคล็อกแขนหัก5นาทีเฮ้ย
ส่วนนี้คือต้องใช้ยาวิตามินเนาะมันต้องกินยาวิตามินอะวิมันตอนกลางคืนว่าเราต้องรอแล้วทุกคนไม่งั้นเราตายธรรมกิจเราตายแน่นอนไปก่อนอยู่ไม่ได้แล้วเบิร์นมันเรียกพวกมันมาผมว่าเราต้องรอตีสี่แล้วก่อนไม่ไหวว่ะทำภารกิจตอนกลางคืนไม่ได้เลยเสียงปืนมันจะล่อผีมาด้วยเนาะนี่ไงสไปเดอร์เหรอวิ่งอยู่นี่เยอะเลยทุกคนสวยแล้วเราดูดิมันวิ่งทุกตัวเลยไม่ได้วิ่งเร็วแม่ช้าเลยทุกคนโอเคมันช้าอยู่แต่ว่ามันก็วิ่งอยู่นะมันเป็นตัวอันตรายไงเฮ้ยนี่วิ่งเราจะเล่นเซฟไหมทุกคนเราจะเล่นบ้าดีเดือดไม่ได้เนอะมันต้องหาของไงเราตายไม่ได้เลยอีเราแขนหักเยอะเลยดามก็ไม่ได้ด้วยทุกคนมันไม่ถึงขั้นดามนะคล้ายๆว่ามันเป็นปลอดเชื้อทุกคนไอ้นี่เหรอทำไมกดรับเควสไม่ได้อ๋อมันเป็นเควสที่ต้องทำตอนกลางคืนโอเคถ้างั้นเราฟาร์มก่อนเลยตอนคืนเราไปทำไม่ไหวหรอกเรามาฟาร์มอุ้ยนี่ไงที่นี่ก็จะไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เขียวมันเขียวทุกตัวเลยอ่ะมันเลือดเยอะด้วยพวกนี้นะตายจะตายแล้วนี่ไงทุกคนก็ว่าเราตึงทุกอีพีเลยแบบนี้ไม่ได้นะคุณดูเครียดอะไรเงี้ยเราต้องไปแบบชิวๆอ่ะมันต้องอัพเกรดอาวุธไอ้คีปเปอร์นี่ถ้าปืนเรายิงเข้าหัวก็ได้อยู่นะมันนัดเดียวมันก็ได้อยู่เราฆ่าไปกี่ตัวแล้วทุกคนสูงลูกซองก็ใกล้หมดแล้วนะแบบนี้เราเปลืองยาแน่นอนเลยนี่ไงมันจะมีล็อกพิกมีอะไรเยอะต้องหาสถานที่ที่มันรูดเยอะๆมันจะมีรีเจนเนอรี่มันจะได้ออกด้วยเนาะถ้าสถานที่ที่ไม่ค่อยมีอะไรรู้มันจะไม่ค่อยมีอะไรดีๆทุกคนเราต้องไปพวกร้านช่างหรือว่าร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันจะมีที่รูดของเยอะร้านหนังสือก็ได้นะร้านหนังสือก็น่าจะออกเหมือนกันนี่เลยเว้ยอันนี้ทองเหลืองนี่ว่าเดี๋ยวลองประแจเลยทุกคนมันไม่ใช่ว่ะเอ้าไม่ได้ของแต่งมาด้วยว่ะอุ้ยแต่ว่าย่อยก็ได้เนาะย่อยก็ได้ทองเหลืองเหมือนกันอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้ไปทุกคนเฮ้ยได้น้ำอะไรมาด้วยเลยมันจะมีน้ำกับเศษกระดาษชำระนะออกมาสักทีออกมาสักที
Legendary Part จะได้เอาไปอัปเกรดอาวุธถ้าไม่ออกตรงนี้คือเราต้องไปเข้าข้างหลังแล้วมันเขียวทุกตัวเลยอ่ะอันนี้คือเราไม่ได้ทำภารกิจแล้วก่อมันจะไม่ยากนะแต่ถ้าทำภารกิจมันจะคูณเลือดคูณอะไรด้วยอ่ะอันตรายยังไงบัตโตโอ้โหโหจริงๆคือเราต้องมาทำภารกิจแล้วก่อนนะแต่ว่ามันทำตอนกลางคืนไงว้ายตึงเฉยเลยมาสิจ้ะมาสิจ้ะค้อนเราแรงมากด้วยกันแต่มันช้านะมันต้องชาร์จสเตมิน่าเยอะผมว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้แขนหักนี่แน่เลยสเตมิน่าเราไม่ขึ้นนะอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวมูตาเต็ดนี่วะทุกคนไอ้ตัวนี้แม่งมีรังสีไงอุ้ยแต่ยังโชคดีที่ไม่ใช่ตัวดุร้ายนะอันนี้เลือดมันจะพ่นเป็นดอกเห็ดเลยไม่มีอะไรแรงเท่าคอนนะทุกคนมีลีนี่คอนเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วนะคือถ้าเข้าหัวบวก 200% เลยโอเคคอนอันตรายมากไม่ตายไปด้วยกันไม่ตายมีอีกไหมมีอีกไหมจ๊ะสเตมิน่าเราไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปรักษาโรคแล้วจ้ะกันสเตมิน่าเราไม่ขึ้นเลยเนาะนี่มันจะมีของมันจะมีของดีไม่ตายเฉยเลยผมอยากให้รีเจนเนอเรทพาร์ทเราออกจังเลยจะได้อัพเกรดอาวุธเร็วๆนะโอ้โหถือว่าดีอยู่นะนี่ไงที่เราต้องการคือไอ้นี่แหละทุกคนช็อตกันพาร์ทนะถ้างั้นพาร์ทนี้เราไม่ต้องทำเควสไปทุกคนอันนี้ใส่ม็อดนี้ได้หนังสือกระสุนมาโอเคนี่ไงมีรถก็สบายทุกคนจะได้มีที่เก็บของนะแต่ว่าเรามีม็อดรถกระบะด้วยนะมันต้องเรียนหนังสือถึง70เล่มทุกคนถึงจะคราฟได้เนาะแล้วก็มันจะมีนี่ไงที่ผมมาร์คไว้ทุกคนเป็นร้านเครื่องมืออีกร้านหนึ่งนะ
ุ้ยอันนี้มันร้านใหญ่เลยนี่วะเว้ยผมว่าเราเจอของหนักแล้วทุกคนมันร้านใหญ่เลยแต่ว่ามันแค่2กะโหลกใช่ไหม ไม่ใช่เลยทุกคน3กะโหลกแดง2กะโหลกส้มนะ Salvage Country มันเป็นร้านขายของอะนี่ไงไม่ตายเฉยเลยอุ้ยไม่ตายไปทุกคนผมก็ว่าขอเราแรงเลยนะอุ้ยไม่ตายเฮ้ยบ้าไปแล้วต้องหาเจเนอรี่พาร์ทผมว่า 1.0 มันอาจจะนี่ก็ได้นะอื้อหือมันใช้การสปอนซอมบี้มันไม่ได้เจนมาแล้วให้ซอมบี้หลับอยู่ในตึกนะมันสปอนดักต่อหน้าเราเลยผมก็ว่าทำไมเครื่องรอมันรับไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้คือหลังๆเกมมาชิบหายเลยทุกคนเราต้องลดสเปคลงแล้วเนี่ยนี่มันจะแหลกมากทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้คือทุกคนแหลกหรือเปล่านะเพราะเครื่องเรามันก็กระตุกนิดนึงเลยออกมาสิลูกดีเจเนอรี่พาร์ทไม่มีเลยมัน2ล้านแล้วนะไม่ออกเลยหรือมีตัวมาเว้ยเว้ยเว้ยหืมตีไงหูปากไม่อ้วกบ่อยมากปักนี่ดูก่อนตัวอันตรายมันพ่นอ้วกเก่งมากเลยไปละเฮ้ยมาแต่ไหนเฮ้ยที่รูทก็มีเยอะนะแต่ว่าไม่ออกเลยมาวะทุกคนมาว่ามาหนึ่งแล้ววิมันมีอยู่นี่ว่าโอเคน่าจะให้อยู่เนาะแต่ว่ามันออกยากนิดนึงอ่ะมันอยู่ที่ร้านเสื้อผ้านี่เองไอ้ว่าร้านเครื่องมือควรออกไม่ออกอ่ะทุกคนมันควรมีร้านเครื่องมือเนี่ยไร่ไร่นี่วิไม่ล้มเว้ยงานหินนะทุกคนแต่ว่ามันให้เสื้อผ้าแค่กองแล้ววิมาอีกแล้วทุกคนมันอยู่ร้านเสื้อผ้านี่แหละเราไม่ต้องไปฟาร์มไหนเลยฟาร์มแค่ร้านเสื้อผ้าก็พอนะให้รีเจนเนอรี่พาได้ทุกคนเฮ้ยขออภัยด้วยทุกคนเราอุ้ยบ่อยมากไงทำงี้ได้มันเกมผีนะเกมนี้ ตกใจอันนี้มันเป็นห้องรองชุดนี่เอาอีกแล้วมาบอกอ้วนมานี่ไง
ไอตัวพวกนี้มันให้มีเยอะมากเลยว่ะไอตัวนี้มัน XP 2,400 อ่ะแต่ว่าบางตัวก็ไม่ถึงว่ะทุกคนห้องของน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะน้ำมันน้ำมันนี่ไงผมว่าร้านนี้ยากกว่าร้านเมื่อกี้ทุกคนล็อกปิกเราหมดยังเหลือ2อันเนาะทำไมมาอย่างนี้วะชุดเมื่อกี้ได้ชุดอะไรมาคอมมานโดเทียห้าด้วยนะอันไหนที่เราคราฟแล้วมันชอบออกมาเลยทุกคนนะ มันเป็นอย่างนี้แหละเกมนี้วิได้อีกแล้วว่ะโอ้โหพอมาดิครับเพราะว่าภารกิจหน้าคือว่าเราต้องไป Restore Power เนาะมันจะเป็นเควสซ่อมเครื่องปั่นไฟนะก่อนแล้วมันจะมีไอ้ค่ายทหารด้วยนะคือไอ้ค่ายทหารมันจะอยู่ตรงสะพานนี่ทุกคนนี่เลยนะไอ้ค่ายทหารอยู่ตรงเนี้ยหรือนี่วะน่าจะเป็นอันนี้ทุกคนมันใหญ่มากอะส่วนเควส Restore Power มันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะทุกคนโอเคนี่เอาหม้อสายนี่เตานี้ก็ดีนะเอาไปทำกาวได้เราต้องใช้ทำกาวทำเทปกาวนี่แหละเยอะๆเลยน้ำก็ต้องทำด้วยเนาะเนื้อก็ต้องทำก็ว่าตอนนี้คือเรามีบ้านหลังที่3แล้วใช่ไหมทุกคนบ้านนี้น่าจะเพอร์เฟคที่สุดแล้วโอเคตั้งแต่เราทำบ้านแล้วก็หาของมาบ้านนี้น่าจะเพอร์เฟคที่สุดแล้วนะมันมีของอะไรครบเลยของเราเยอะมากว่ะหมดฟาร์มของได้เยอะมากเราไม่ใช่เควสด้วยนะเป็นแค่ร้านอิเล็กทรอนิกส์เออได้เยอะมากเลยตอนนี้คือว่าเรามีเหล็ก 6,000 กว่าเลยทุกคนคือว่าต้องหลอมให้หมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องคาบมันเนี่ยต้องคาบอันนี้แล้วก็นี้ด้วยเนาะแล้วก็เทปกาวต้องคาบด้วยเลยโอเคทุกคน EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วละกันนะก็ว่าเราก็ลงตัวแล้วเนาะบ้านเราก็อยู่ข้างบนเลยเดี๋ยว EP หน้าไปเล่น Quest Restore Power แล้วก็ไปเคลียร์ค่ายทหารด้วยเนาะน่าจะมีของดีทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะได้มีคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้ดูนะทุกคนนะโอเคครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ Yahoo!